Max Drive. เทปนี้เราจะมาเรียกว่ารวบยอดเลยกับการเทสรถมาทั้งปีนะครับแต่คนก็แยกกันไปนะฮะมีรถหลายรูปแบบเลยมีทั้งรถที่เป็นไซส์ใหญ่ PPV นะฮะจนไปถึงไซส์เล็กสุดที่เป็นรถที่แบบอีโคครับเราเริ่มกันตั้งแต่รถใหญ่ครับผมใช่ไหมพี่เอ็มเริ่มจากพวกที่เป็นอะไรมีอะไรโตโยต้าฟอร์จูเนอร์มีมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตมีฟอร์ดเอเวอเรสต์ที่เป็นรุ่นคล้ายๆกันครับเอามาเปรียบเทียบกัน3คันนี้ก่อนดีกว่าสามคันนี้ใครเป็นเทสมาบ้างดีกว่าผมกับพี่วัวไปเทสนี่มาเลย Toyota Fortuner ใหญ่ไปที่บ้านก็เลยไปที่บ้านเลยที่บ้านเลยไปเยี่ยมที่บ้านเทสในบ้านพี่วัวเลยนะครับมีรถแห่งอนาคตจาก Fortuner นะฮะตัวที่เราไปเทสเนี่ยเป็นตัว Toyota Fortuner TRD Sportivo Sigma 4ส่วนหลังจากที่เป็น Toyota ไปแล้วเนี่ยก็จะมี Mitsubishi อันนี้ผมก็ไปเทสแล้วเปลี่ยนใช่ครับเปลี่ยนรุ่นเดียวอันนั้นไปเทสที่สนามปทุมธานีนะฮะแล้วก็มีพวกบ้านนินจาก็จะไปเทส Ford Everest ผมพา Everest ไปสนามที่เป็นก้ำกึ่งหน่อยนะครับมีทางเลี่ยงแต่ว่าเป็นสนามค่อนข้างเล็กสนามปกคาทดสอบความคล่องตัวกับลุยนิดหน่อยมีขึ้นเนินลงเนินมีลงบ่อน้ำบ่อเนินนิดหน่อยแล้วก็ในรายละเอียดเราก็คุยไปแล้วแหละครับแต่นั้นก็ถือได้ว่ารถแนวนี้ก็เป็นรถอย่างที่แม็กคาว่าครับต้องใช้คำว่ารถของอนาคตจริงๆเพราะว่าดูแล้วคนไทยเริ่มใช้รถแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับรวมเป็นคันเดียวเนี่ยกลายเป็นรถพวกนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเรียกอะไรประโยชน์ใช้สอยมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่มักจะมองถึงความสะดวกสบายในการใช้แล้วก็เมื่อไงว่าอยากจะขนนู่นขนนี่ขนนั่นจะไปกัน5คน6คนตรงนั้นมากกว่าที่หันมามองรถพวกนี้แล้วก็ต้องมีอะไรนะการดูได้บ้างทำได้ทุกอย่างแต่ว่ายังต้องดูดีอยู่ด้วยใช่สมัยว่า3รุ่นที่เรานำมาทดสอบในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นแบบที่หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็ใช้กันเยอะมากจริงนะครับอย่างที่บอกคือผมว่ามันเป็นทั้งรถครอบครัวตอบโจทย์ได้ทั้งครอบครัวตอบโจทย์ได้ทั้งแบบใครที่อยากจะใช้คนเดียวลุยก็ได้ใช้งานปกติในจังหวัดในชีวิตประจำวันก็ได้ใช่ครับความสะดวกสบายความหรูหราไม่ได้แพ้รถที่เป็นรถซีดานครบเลยแล้วออปชันมาเต็มครับให้มาครบเลยบางทีบอกว่าเหตุผลที่คนเลือกนะรถแบบนี้มากกว่าซีดานเพราะว่าหนึ่งคือราคาสองคือมันใหญ่นะฮะความจุเก็บของเก็บของเล่นได้เต็มที่กัดกว่าเพราะฉะนั้นคนที่มีครอบครัวก็จะมองถึงรถแบบนี้ด้วยมีเหตุผลหนึ่งไม่รู้ว่าเขาขำหรือเปล่าแต่ผมว่าผมได้ยินบ่อยเขากลัวน้ำท่วมกลัวน้ำท่วมคนที่เคยเจอน้ำท่วมแบบเจอจนกระหักมาแล้วตอนปีห้าสี่ครับผมเนี่ยเต็มๆเลยพี่เนี่ยโดนเต็มผมก็เป็นคนหนึ่งครับเพราะว่าซอยบ้านผมเนี่ยน้ำท่วมเมื่อก่อนผมขับรถเก๋งโหลดเตี้ยจอดพังเลยครับก็เลยเปลี่ยนเป็นกระบะเลยครับก็เลยกลายเป็นอีกช้อยส์หนึ่งนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าไม่อยากได้กระบะแต่ว่าอยากจะได้รถที่มันอยู่ระหว่างนั้นผสมระหว่างลุยก็ได้เหมือนกระบะใช่ไหมครับแล้วก็ยังหรูหรายังสวยแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างที่เราคุยแต่มีคนชอบถามนะครับบอกว่าเนี่ยรูปทรงของรถเนี่ยแล้วก็แชสซีมันคล้ายๆตัวกระบะมันจะนิ่มนวลกว่าหรือแบบดีกว่ากระบะไหมเราก็บอกไปนะว่าจริงๆมันไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะช่วงล่างก็คนละแบบทดสอบไปแล้วเนาะทดสอบไปหมดแล้วอ่ะเนาะที่ไปทดสอบกันมามีความชอบอะไรในแต่รุ่นที่เราไปทดสอบมาบ้างเลยพี่เอ็มก่อนปาเจโร่สปอร์ตพี่เอ็มผมว่าปาเจโร่มันเป็นรถที่เครื่องยนต์โอเคผมชอบแล้วก็สมรรถนะของช่วงล่างก็โอเคคือด้านหน้าเนี่ยผมชอบแต่ติดด้านไฟท้ายผมไม่ชอบมันจะดูเป็นแปลกมันเดียวยาวอ่ะมันไม่น่ายาวขนาดนั้นมันดูเหมือนเป็นหยดน้ำไปก็บอกแล้วให้พี่เอ็มซื้อแล้วก็ซื้อดักเทปไปด้วยครับเอาไปแบบนี้เลยโมดิฟายไปเองนะฮะทำเองแต่ชอบที่ออปชันเขาเยอะออปชันภายในแล้วก็คือถ้าเป็นตัวท็อปในราคาท็อปเหมือนกันกับรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นเขาให้เยอะแล้วแต่ความชอบเราไปดูเองแล้วกันนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าโอเคผมชอบครึ่งหน้าแต่ครึ่งหลังไม่ชอบไฟท้ายกันเองแล้วครึ่งหลังพี่ชอบอะไร
ถ้าโดยรวมแต่ผมชอบ Fortuner ถ้างั้นพี่ซื้อ 2,000 แล้วมาแล้วมาแปะประกอบกันโอ้โหอ่ะมาถึง Fortuner บ้างครับกลัวนะนี่ครับเอาจากที่แบบหลายๆคนเคยเข้าไปเทสกับพี่แล้วแบบบอกเลยดีกว่าว่าเขาชอบอะไรกันยังไงเกี่ยวกับ Fortuner ก็เป็นสิ่งแรกก็คืออย่างที่มองรูปร่างก่อนใช่ไหมว่ามันออกแบบมาแล้วมันโดนใจไหมต่อมาก็คือว่าภายในเครื่องยนต์นะครับที่เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจแล้วสุดท้ายนี้ก็คือเข้าไปทดลองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ฟังจากผู้ที่ได้เข้าไปทดสอบแล้วเนี่ยต่างคนต่างชื่นชอบเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะครับในเรื่องของระบบต่างๆที่รถมีมาให้นะแล้วก็ในสถานที่ที่ทดสอบตรงนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับคือสามารถลองทุกระบบที่เขามีมาให้นะครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ได้รับเสียงตอบรับดีมากๆเพราะเนื่องจากว่าลูกค้าบอกว่ามันลองแล้วมันจบแทนที่ไปลองรถที่โชว์รูมมันไม่สามารถที่จะลองอะไรได้ครับครับพอเข้ามาถึงแล้วส่วนใหญ่บอกโอเคงั้นผมตัดสินใจซื้อนั่นเป็นอะไรที่เราแบบก็ค่อนข้างที่จะแปลกใจนิดนึงถูกไหมครับเพราะว่าการที่เราจะซื้อรถสักคันนึงถ้าไม่ได้ลองขับก็มันน่าเสียใจทีหลังนะอันนี้มันแบบได้ลองครบทุกอย่างได้รู้ว่าเอ้ยแบบนี้ก็ได้แบบนั้นก็ได้เทสแล้วว่ามันพอใจตามที่เราต้องการก็ระบบเนี่ยที่ผมบอกถูกไหมครับว่าเอ็มก็ไปเอ็มก็เห็นถูกไหมคุณจะทดสอบระบบ ABS แบบจริงๆในพื้นที่พื้นผิวเปียกลื่นได้คุณจะทดสอบระบบ traction control ได้คุณจะทดสอบระบบ VSC ได้นะครับทั้งหมดเลยคุณมีทั้งการเสียอาการการแก้อาการนู่นนี่นั่นระบบเป็นอย่างไรการควบคุมรถเป็นอย่างไรครบหมดง่ายว่าจบอยากจะลองแบบลุยหน่อยก็มีให้มีระบบส่วนออฟโรดผมชอบนี่ครับผมชอบตรงที่มันเป็นสกิปแพดเรารู้สึกว่าไอ้ระบบที่มันช่วยเหลือเนี่ยมันค่อนข้างดีเลยชัดเจนนะมันเห็นชัดเจนมากมันเห็นชัดด้วยสปีดที่ไม่ต้องแรงมากต้องเร็วไม่ต้องเร็วคือคนที่ไม่ต้องมีสกิลในการขับรถบ้านเนี่ยก็สามารถควบคุมให้กลับมาได้เกิดรถเสียอาการไปแล้วอย่างเงี้ยผมชอบครับก็ทุกรุ่นนะพูดถึงจริงๆก็ไม่ได้เฉพาะรุ่นนี้แล้วก็อีกอันนึงผมชอบผมรู้สึกว่าถ้าหน้าตาภายนอกนะไอ้ Fortuner เนี่ยผมว่าดูหรูหราดูทรงอยู่หลาต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ก่อนจะเปิดตัวจริงๆที่แบบรถเริ่มมีเข้ามาแต่ยังไม่จำหน่ายนะในเรื่องของโซเชียลต่างๆกระแสนี่มาแรงนะคนแบบถ่ายรูปกันมาให้ดูด้านหน้าด้านหลังมีแบบโอ้โหสนใจกันเยอะมากจริงผมเองก็เจอบ่อยนะไอ้ที่บอกว่าเป็นสไปร์ช็อปหลายแหล่ถูกไหมแต่ชาวบ้านเขาเห็นกันหมดแล้วไงพี่ยังไม่เห็นนี่คือสไปร์ช็อปแล้วก็มันจะมาเต็มๆเลยเต็มแล้วนั่นน่ะสบายไม่ได้สบายแล้ววันนี้แบบสับสนช่วงนึงใช่มั้ยว่าไอ้ตัวของคนอื่นเค้าเห็นหมดแล้วแหละนะครับไม่ใช่เฉพาะรุ่นนี้รุ่นอื่นก็เห็นเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเราก็บอกว่าปีใหม่เนี่ยที่กำลังมาเนี่ยนะครับไอ้2017เนี่ยแป๊บๆก็มอเตอร์โชว์อีกละเพราะฉะนั้นรุ่นใหม่ๆจะออกมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปสปายโชว์สปายช็อตนะครับพร้อมเถอะมันเห็นกันเต็มๆอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราเองก็พอทราบอยู่เหมือนกันว่าในปี2017มอเตอร์โชว์เนี่ยจะมีรุ่นไหนอะไรกันบ้างไม่ต้องบอกเยอะเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวแม็กซ์วีลเราจะพาไปชมด้วยอีกหนึ่งรุ่นเรื่องของเอเวอเรสต์ฟอร์ดเอเวอเรสต์ไม่ต้องบอกว่าจุดเด่นของเขาก็คือเหมือนกับขายเอากระดาษภายนอกหน้าตาความเป็นอเมริกันมาเป็นแบบบึ้นบึ้นบึ้นนี่เป็นเพลงบลูส์หน่อยๆไอ้ฝั่งไม่ออกใช่ไหมก็หน้าตาเขาไปทรงนั้นในขณะที่ถ้าอย่างฟอร์ดสปอร์ตหรือว่าฟอร์จูเนอร์เดี๋ยวเขาจะไปทรงแบบเริ่มเป็นแบบมีเหลี่ยมๆเฉียวๆของดีไซน์ของรถยุคปัจจุบันละครับแต่ว่าฟอร์ดเขายังคงเหมือนกับความเป็นมนต์ๆของเขาอยู่ซึ่งผมมองว่าอันนั้นก็เป็นจุดขายเขานะใช่ครับแล้วพอขึ้นไปขับขึ้นไปลองขับจริงๆเนี่ยโอเคเราไม่ได้สัมผัสอะไรนานมากแล้วก็ไม่ได้อยู่สนามที่มันทำการทดสอบได้เหมือนตอนฟอร์จูเนอร์ก็จริงนะครับแต่ก็พอจับได้พอจับอาการได้โอเครถฟอร์ดเอเวอเรสต์เนี่ยจริงๆเขามีจุดแข็งของเขาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์โดยเฉพาะในเรื่องของการลุยไอ้โหมดการลุยของเขาเนี่ยโอ้โหมีมาให้แบบเป็นพิกัดสารพัดเลยนะครับแล้วก็พอปรับแล้วเนี่ยโอเครู้สึกได้จริงนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆแต่ก็พอจับความรู้สึกได้ว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ต้องการความเร็วสูงอะไรมากในการขับบนไฮเวย์แต่ต้องการแบบว่าให้กลิ่นที่มันไปลุยได้ไม่น้อยหน้าชาวบ้านเนี่ยฟอร์ดก็ตอบโจทย์ได้ดีแล้วมีจุดไม่ชอบไหมมีจุดชอบก็ต้องมีจุดไม่ชอบด้วยจุดไม่ชอบก็จริงๆหน้าตาเนี่ยมีทั้งจุดชอบและไม่ชอบมาพร้อมๆกันก็คือหน้าตามันดูเป็นอเมริกันแต่ว่าหน้าตามันดูไม่เปรี้ยวเหมือนคนอื่นเขาไม่จีนจ้าเหมือนคนอื่นเขา
แล้วตัวนี้ตรงนี้มันมีให้เปรียบเทียบนะ Fortuner กับตัว Mitsubishi Pajero Sport ที่ใกล้เคียงวงไฟออกมาแนวแบบแหลมๆใช่รุ่นใหม่ๆแต่นี่ก็คือฉีกไปเลย Everest ก็ดูบึ้นๆ Everest เค้าดูเป็นเค้าอ่ะดูยังเป็นเหมือนแบบเป็นรถ SUV ของอเมริกันใช่มันก่อนที่ยังไม่ได้มาแบบเฉียวๆสไตล์ญี่ปุ่นเท่าไหร่คือเค้าไม่ตามผมมองว่าเค้าไม่ตามเทรนด์อะไรมากเค้าถือว่าของเค้าโอเคเค้าอยู่ภายในผมก็มาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะไม่ธรรมดาเอเวอเรสต์เนี่ยใช่ได้ใช่ได้ก็อันนี้แฟนฟอร์ดเนี่ยครับผมเป็นคนละสัญชาติอยู่แล้วใช่ไหมญี่ปุ่นเขาก็จะออกแบบในลักษณะของคนเอเชียครับนะครับเราชอบสไตล์แบบนี้แต่ว่าพอเป็นฟอร์ดปุ๊บเนี่ยคนอเมริกันเขาก็จะเป็นแนวของคนไล่เขาอะไรนี่นะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเกิดกันคนละที่คนละทวีปถูกไหมครับแต่ว่ามาโตในประเทศไทยนะครับแล้วเราก็มาเลี้ยงมาเลี้ยงดูเขาใช่ไหมเหมือนกับเป็นลูกครึ่งมาอเมริกันไทยญี่ปุ่นไทยก็ได้เกิดมาเป็นแบบนี้ถ้าเรามีลูกแนวครับตั้งแต่อเมริกันแต่งนะพึ่งเครื่องญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นรถยุโรปพึ่งขึ้นญี่ปุ่นมีหมดอยู่แล้วบ้านเราจบล็อตแรกไปครับผมครับทีนี้ใหญ่ไปแล้วมาถึงเค้าเรียกว่าอะไรมิดไซส์ซีดานด้วยพี่ใช่เป็นรถขนาดกลางสำหรับบ้านเรานะครับมีใครเทสอะไรกันบ้างเนี่ยพี่เดย์ของผมเป็นซีวิกครับพี่เดย์มากับผมซีวิกเทอร์โบที่โอ้โหกระสงกระแสนี่มากันแบบตุ้มต้ามเลยเดียวซีวิกจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ขนาดกลางนะเพราะว่าเราเคยพูดกันใช่ตอนที่เราทดสอบไปเพราะว่าเราจะแบ่งกันออกมาเป็นหลักๆใหญ่ๆนะครับขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ซึ่งถ้าขนาดใหญ่เนี่ยเราก็คงต้องบอกว่ามันจะเป็นพวกC-Class 7 S Class นะครับตัว Lexus นะครับตัว LS อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าขนาดกลางเนี่ยก็อย่างที่เห็นก็คือมี Camry มี Tiana มี Series 5 Accord นี่คือรถขนาดกลางแล้วพอขนาดเล็กลงมาก็เป็น Series 3Civic นะครับแล้วก็ Altis อะไรพวกนี้คือตอนนี้ต้องบอกว่ามันแบ่งยิบย่อยกันค่อยๆแบบเยอะมากสเต็ปมันเยอะมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนที่มีกันประมาณ 3-4 ขนาดไซส์อันนี้มันแยกเยอะขนาดบางขนาดว่าเล็กแล้วมันจะทำเล็กอีกอะไรอย่างงี้งั้นเอาเข้าใจกันง่ายๆว่าเป็นรถซีดานขนาดเล็กขนาดมันก็ไม่เล็กนะพูดถึงมีก็ไม่เล็กมากอะไรอย่างเงี้ยขนาดปกติที่เราเห็นคือเอาเป็นว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยผมว่าละไว้ในที่เข้าใจแค่เราพูดชื่อรุ่นกับชื่อโมเดลมันแค่นั้นเราก็รู้ละถ้าจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็มี Honda Civic ที่เรามี Civic Turbo มี Nissan Sylphy Turbo Mazda 3 Mazda 3แล้วก็มี Ford Focus EcoBoost นะครับก็เรียกว่าอยู่ในเซกเมนต์เดียวกันแล้วก็นิสสันซิลฟี่ไปยังแล้วไปแล้วนะโอเคเรามาเปรียบเทียบกันดีกว่าไล่กันมาเลยเอาพี่เดย์ก่อนครับพี่เดย์ไปกับผมซีวิกเป็นไงซีวิกเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกนี่โอ้โหตื่นเต้นก็บอกไงซีวิกว่าความคล่องแคล่วการขับขี่แน่นอนแหละแต่ตัวเก่าถือว่าทำได้ดีแล้วแล้วรุ่นนี้เพิ่มเรื่องของการใส่เทอร์โบขึ้นมาหน้าตาที่ผมชอบมากอันนี้จุดเปลี่ยนผมมองว่าจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้มันคือกระแสจริงๆกระแสโลกเลยครับเพราะว่าซีวิกไทป์ R ที่เป็นตัวเทอร์โบครับมันโอ้โหมันสร้างชื่อแบบไปทำสถิติสนามนู้นสนามนี้คือทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะเป็นแฟนฮอนด้าเนี่ยคาดหวังเราไปเยอะกับซีวิกเทอร์โบนะครับเพราะว่าปกติฮอนด้าเนี่ยจะมีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องยนต์เองเครื่องรอบจัดไม่เคยคือแทบไม่ยุ่งกับเทอร์โบเลยนี่คือเป็นรุ่นแรกเลยชั้นแรกที่เปลี่ยนแล้วก็จับยัดเทอร์โบเข้าไปในตั้งแต่ตัวท็อปมายันตัวเล็กๆเลยในญี่ปุ่นก็มีพวกเครื่องเล็กเทอร์โบก็มีต้องบอกแต่ว่าขึ้นไปนั่งแว็บแรกลองปั๊บโอ้โหเทอร์โบจริงๆเหรอเทอร์โบแปรผันเล็กๆไม่รู้สึกคือด้วยความที่เราเคยขับรุ่นก่อนหน้านี้อย่างตัว 1.8 หรือ 2.0 เนี่ยเรามาเจอ 1.6 เทอร์โบของ Civic ผมไม่รู้สึกถึงความแตกต่างมากคือมันไม่ได้แบบขึ้นไปโอ้โหนี่แหละรถเทอร์โบมันขึ้นไปแล้วพี่เดย์ครับพี่เดย์เขามีงงๆแม่ที่นี่นึกว่ามันตัวเทอร์โบกระเป๋าเนี่ยเทอร์โบแต่ว่าข้อดีคือเขาได้ความจิ๊ดจ๊าช่วงต้นเกียร์ซึ่งเมื่อก่อนฮอนด้าไม่มีครับฮอนด้าก็จะเป็นเครื่องรอบสูงครับจะเป็นทุกอย่างไปอยู่รุ่นนะ 5,000 รอบขึ้นไปแต่ตอนนี้เขามาก็คือเหมือนกับเพิ่มท้องในรอบต่างๆมากขึ้นก็ทำให้เป็นจริงๆมันก็ตอบโจทย์ในแง่ของเรื่องของรถใช้งานรถใช้งานเวลาเร่งแซงนิดนึงก็แตกเร่งมันก็ไปแต่ว่าเหมือนเอาตัวนี้มาช่วยในรอบต้นด้วยแล้วปลายก็ได้แต่ยังไม่ได้ถึงแบบโอ้ทีจ้าอะไรมากแต่ผมเชื่อว่าอาจจะมีการหมกไว้อยู่แล้ว
ต้องมีการขยับขยับหน่อยในนี้ถ้าสำหรับใครที่อยากจะไปแรงๆกันแต่กระแสรถประมาณนี้นะที่เป็นเครื่องยนต์เล็กเทอร์โบเนี่ยกำลังมากำลังมานะเพราะว่าที่ผมไปเทสก็มีซิลฟี่ซิลฟี่ได้ก็ไปผมนี่เองแต่ผมว่าซิลฟี่แรงนะจะได้นะถ้าใช้คำว่าแรงซิลฟี่น่าจะใกล้เคียงคำว่าแรงมากกว่ามากกว่าซิลฟี่เป็นยังไงเพราะพี่ต้องเปรียบเทียบได้เพราะว่าพี่ขับทั้งสองคันอันดับแรกเลยคือตัวเลขแรงม้ามันก็สูงกว่าเห็นชัดเจนซิลฟี่ตอนนั้นประมาณ160กว่าใช่ไหมครับกับซิลฟี่เนี่ยเกือบ180ม้าถึง20ตัวครับแล้วเวลาขับจริงโดยเฉพาะเวลาที่วิ่งบนถนนด้านหน้าที่เราลองการเร่งบ้างเนี่ยก็โอเครู้สึกได้ว่าอย่างเงี้ยผมต้องโดดเกียร์โอเคผมแล้วเกียร์ค่อนข้างเป็นเขาเป็นจำได้ว่าเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ CVT ที่ใช้แบบ TDR ป่ะมันให้อารมณ์เหมือนแบบเฮ้ยมันเกียร์ระบบเดียวกันโอ้ใช้ระบบคล้ายๆกันให้ความรู้สึกแบบนั้นให้ความรู้อาจจะไม่จี๊ดจ๊าดหรือว่าเจ๋งขนาดนั้นถ้าเจ๋งขนาดนั้นมันต้องขายหลายล้านแหละใช่ใช่ไหมแต่ว่าให้ความรู้สึกคล้ายๆแบบนั้นก็คือปกติเราไม่ชอบ CVT ถูกไหมเวลาเร่งแล้วมันฮึ่มอยู่แต่นี่แต่ว่าในนิสสันไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่ค่อนข้างสมูทเพิ่งออกไปครับว่าพอเป็นนิสสันที่เป็นที่ไม่ใช่ GR ถ้าเป็นรุ่นแบบรถซีดานเนี่ยเราจะไม่เคยได้ยินช่วงหน้าของนิสสันเวลาพูดถึงจุดเด่นขึ้นมาแต่กลายเป็นว่ากับซิลฟี่ตัวนี้เนี่ยทำให้เราประหลาดใจได้ครับเอาจริงตัวแรกไม่ได้คาดหวังเลยพอคิดว่าวันนี้จะไปเทสซิลฟี่อ๋อก็เฉยๆไม่ได้ตื่นเต้นแต่พอเทสเสร็จตื่นเต้นมันดีอยู่ที่เราคิดรู้สึกดีนะฮะรู้สึกว่าเหนือความคาดหมายไปเลยครับอีกหนึ่งคันนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นเจเนเรชันก่อนนี่ระดับท็อปเลยนะในรถสไตล์นี้ครับครั้งนี้เป็นยังไงวะสู้กับอีกสองรุ่นได้หรือเปล่าอันนั้นมันน่าจะโง่เลยใช่ฮะแต่ว่าคงจะไม่ได้แบบอุ๊บป้าอะไรมากมายแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็คือเรื่องของอัตราคดเกียร์เขานะครับในช่วงที่ออกตัวแรกๆเนี่ยมันจะค่อนข้างหนักๆหน่อยเพราะคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการตัดทอนเรื่องของความรุนแรงกำลังเครื่องยนต์ที่มันอาจจะทำให้คนขับเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะหวาดเสียวเล็กน้อยเพราะว่าการที่แตะคันเร่งแล้วเนี่ยรถเกิดอาการล้อสปินนะครับล้อฟรีออกไปแล้วก็เวลาเลี้ยวโค้งจะเร่งออกจากโค้งแล้วเร่งแรงเนี่ยพวกนี้มันก็อาจจะทำให้เกิดอาการเบื่อได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาเลยอาจจะทำให้อัตราทดเกียร์เนี่ยมันรู้สึกว่าขับสบายขึ้นมุ่งมวลขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องของเอนจิเนียร์ที่เขาออกแบบมาให้คำนึงถึงความปลอดภัยนะอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นแบบเราอย่างเงี้ยพวกชอบซิ่งๆนิดๆก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ผมว่าฟอร์ดเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยดีเยอะเดี๋ยวตอนนั้นที่เราเทสเอางี้เดี๋ยวยังเหลือฟอร์ดเหลือครึ่งที่เอ็มแล้วก็เดี๋ยวมีมาสด้า3อีกเดี๋ยวมาต่อเบรกหน้าโอเคนี่เวลาเบรกนี้หมดเดี๋ยวไม่เปลี่ยนผ้าเบรกก่อนเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับถ้าเบรกหน้าคนเบรกครับคนเบรกโอเคไป